ซิงเกิลคอยของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าหวานอยู่นะฮะตัวนี้ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายเลยตัวนี้มันจะมีปุ่มให้กดอยู่ตรงนี้ฮะจะสามารถกดเป็นพาสซีฟกับแอคทีฟได้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นทางเลือกที่แบบมากขึ้นจากที่น้องนดถืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราถอดโครงของเขาแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเนี่ยก็จะเหลือแค่ขนาดเท่านี้นะครับผมหลังจากที่ทางโดนเนอร์ได้ออก Travel กีตาร์รุ่น Hush I มาสำหรับคนที่รักการเล่นกีตาร์โป่งและการเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เป็นคิวของกีตาร์ไฟฟ้าบ้างแล้วนะครับกับโดนเนอร์ Hush X ตัวนี้ครับนอกจากหน้าตาของเขาที่ดูกระทัดรัดแล้วนะครับผมยังได้อัปเกรดในเรื่องของการประกอบนะครับที่ทำให้ง่ายขึ้นเพียงแค่คลิกเดียวนะครับรวมถึงการใช้งานและประสิทธิภาพในเรื่องเสียงที่มากขึ้นด้วยครับในเรื่องแรกที่ทางโดนเนอร์ตั้งใจจะพรีเซนต์มากๆเลยนะครับก็คือ Plug and Play โดยตัวนี้เขาได้รับการอัปเกรดในเรื่องของการประกอบมานะครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถถอดและประกอบได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นการแก้ปัญหาในตัว Hush I นะครับที่จะต้องขันน็อตนะครับเพื่อยึดเขาให้แน่นกับตัวกีตาร์ของเราครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของความสบายในการเล่นนะครับแล้วก็เข้ากับสรีระของผู้ใช้งานนะครับโดยรุ่นนี้ออกแบบมาให้ขายึดของเขาเนี่ยมีความกว้างขึ้นนะครับแล้วก็รองรับกับส่วนโค้งของร่างกายตามสรีระศาสตร์ของเรานะครับถัดมานะครับแน่นอนว่าเขาเนี่ยเป็น Travel กีตาร์เขาก็จะต้องเป็นมิตรกับการเดินทางอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยมีน้ำหนักเพียงแค่ 1.9 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับกีตาร์ไฟฟ้าปกติเนี่ยมีน้ำหนักเกือบครึ่งของกีตาร์ทั่วไปเลยนะครับพร้อมกับมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับที่เราสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับรวมถึงทางโดนเนอร์เนี่ยได้เคลมมาเลยนะครับว่าเราสามารถเก็บบนที่ใส่กระเป๋าบนเครื่องบินนะครับที่อยู่เหนือศีรษะของเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสเปคของเขากันดีกว่านะครับผมก็แน่นอนว่าเขาเนี่ยเป็นกีตาร์ไฟฟ้าในรูปแบบทราเวลกีตาร์นะครับบอดี้ของเขานะครับจะเป็นแบบชิ้นเดียวยาวไปถึงคอเลยนะครับจะเป็นไม้มาฮอกกานีพร้อมกับคอที่เป็นแบบไม่สมมาตรนะครับผมที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับว่าจะช่วยในเรื่องของการกดเฟดของเราไม่ต้องใช้แรงเยอะมากนั่นเองครับความยาวสเกลของเขานะครับอยู่ที่ 25.5 นิ้วนะครับและฟิงเกอร์บอร์ดของเขานะครับทำจาก HPL นะครับก็คือ High Pressure Laminate นะครับเป็นไม้ที่อัดแรงดันสูงนะครับทำให้เขาเนี่ยมีประสิทธิภาพและความแข็งแรงที่ดีขึ้นครับและสำหรับตัวนี้นะครับ Radius ของเขาอยู่ที่ 15.8 นิ้วครับและบิดของเขานะครับจะเป็นแบบ Saturn 6ชิ้นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับกีตาร์ไฟฟ้านะครับเป็น Fixed Bit นะครับที่มีการ Built In การจูนเนอร์ตรงนี้ได้นะครับการจูนสายที่อยู่ด้านหลังของตัวกีตาร์นั่นเองครับเขามากับ Pick Up Alnico 5นะครับผมที่ตัว Neck เป็นแบบ Single Coil นะครับและที่ตัว Bridge ก็เป็นแบบ Humbucker นั่นเองนะครับที่จะทำงานร่วมกับ Switch นะครับที่เราสามารถเลือกโหมดเป็น Passive หรือว่า Active ได้นะครับจะอยู่ที่ข้างใต้ของกีตาร์ของเรานะครับผมเราก็สามารถกดนะครับเพื่อเลือกสวิตช์โหมดในการใช้งานปิกอัพได้เลยครับก็เป็นข้อดีนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถผสมโทนเสียงที่แตกต่างกันได้หลากหลายมากขึ้นครับมาพร้อมกับสวิตช์3ทางนะครับเป็นซีเล็กเตอร์แบบ3ทางอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมและหน็อบวอลลุ่มกับโทนจะอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยนะครับผมนี่จะเป็นหน็อบที่ซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับถัดมาจะเป็นในเรื่องของความเสถียรของสายครับด้วยระบบจูนกีตาร์แบบ Headless ของทาง Hush X นะครับผมตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีความเสถียรไม่เพี้ยนง่ายนะครับและเราสามารถเซตอัพได้ตามต้องการอย่างละเอียดเลยครับสำหรับที่จูนสายของเขานะครับความแตกต่างที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเขาอัปเกรดขึ้นมาจากตัว Hush I นะครับก็คือเราสามารถใช้เหรียญไขได้นะครับหรือว่าจะเป็นปิกกีต้านะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่แข็งแรงแล้วก็เป็นแบนๆแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ทำให้เราสะดวกในการตั้งสายแน่นอนครับและตรงนี้นะครับเรายังสามารถเซตอัพได้ตามความต้องการและความถนัดเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นบริดแบบที่เราคุ้นเคยในกีตาร์ไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็สามารถเซตอัพได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมนี่และสำหรับตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่9โวลต์นะครับเราสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง50ชั่วโมงและเราสามารถเสียบแอมป์เล่นได้ปกติเหมือนกับกีตาร์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับหากแบตหมดในส่วนของช่องใส่ถ่านของเขาก็จะอยู่ที่ด้านหลังตัวกีตาร์ของเราตรงนี้เลยนะครับและเขาก็จะมีที่ซ่อนเหล็กขันคอนะครับรวมถึงการเซตอัพนะครับจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหายไปง่ายๆนั่นเองครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับกับเจ้าโดนเนอร์ Hush X ตัวนี้ครับถัดมานะครับในเรื่องของช่องเชื่อมต่อของเขาที่เขามีมาให้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเอาท์พุตนะครับที่เราสามารถเอาท์พุตกีตาร์ของเราไปที่แอมป์กีตาร์นะครับหรือว่าจะเป็นมิกเซอร์ต่างๆออดิโออินเทอร์เฟซ
ามความต้องการในการใช้งานของเราเลยครับและถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเฮดโฟนนะครับหรือว่าหูฟังของเรานั่นเองจะเป็นพอร์ตแบบ 3.5 มิลลิเมตรนะครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องหาหัวแปลงที่เป็นแบบแจ็คนะครับมาเพื่อเชื่อมต่อในการใช้งานเลยครับและถัดมาอีกนะครับจะเป็นพอร์ต aux in นะครับตรงนี้เราสามารถใช้งานร่วมกับสาย 3.5 มิลลิเมตรนะครับและเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แท็บเล็ตนะครับหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับเพื่อเปิดเพลงเข้าสู่ตัวนี้นะครับแล้วเวลาที่เราใส่หูฟังแล้วเล่นไปด้วยกันนะครับเสียงของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งเสียงเพลงที่เราเปิดและเสียงกีตาร์นะครับเราสามารถซ้อมได้แบบไม่ต้องรบกวนใครเลยครับแล้วก็ถ้าหากเราเอาท์พุตจากกีตาร์ไปนะครับพร้อมกับการเปิดเพลงเข้าสู่ตัวกีตาร์นะครับเสียงที่ออกไปนะครับก็จะมีทั้งเสียงกีตาร์ของเราและเสียงเพลงนะครับตรงนี้ก็ช่วยให้เราสามารถขยายขอบเขตในการใช้งานได้ครับและหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รักการฝึกซ้อมนะครับอยากจะลองหาสิ่งใหม่ๆฝึกซ้อมกันบ้างนะครับและอยากจะเข้าสู่โลกของดอนเนอร์ให้มากขึ้นกว่านี้นะครับทางดอนเนอร์เนี่ยมีแอปพลิเคชันมาให้เราใช้งานด้วยนะครับประกอบไปด้วยแอป Donner Play Donner Music และ Donner Connect นะครับผมโดยแอปพลิเคชันของเขานะครับก็จะช่วยในเรื่องของการฝึกซ้อมการเรียนรู้ต่างๆนะครับรวมถึงเป็นตัวช่วยในการครีเอทและการตอบสนองจินตนาการในด้านดนตรีของเราได้ครับในช่วงต่อไปเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปฟังเสียงของเจ้าดอนเนอร์ HX ตัวนี้กันดีกว่านะครับทั้งเสียงคลีนและเสียงแตกนะครับรวมถึงการสวิตช์โหมดเป็นพาสซีฟและแอคทีฟพิกอัพนะครับว่าเสียงของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมและฟังพร้อมกันเลยครับThank you.
เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังเสียงของเจ้าดอนเนอร์ HX ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้เชิญน้องนดนะครับที่ได้เล่นให้เพื่อนๆฟังไปนะครับมานั่งพูดคุยกันสักหน่อยนะครับว่าหลังจากที่ใช้งานเจ้าดอนเนอร์ไปแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างเรื่องเสียงนะครับผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยปิกอัพของเขาอะเสียงคลีนอะค่อนข้างโอเคแต่ที่ผมรู้สึกว่าเขาจะเน้นไปเลยเนี่ยจะเป็นเสียงแตกมากกว่าที่แบบค่อนข้างโดดเด่นออกมาเลยใช่ครับเพราะว่าเสียงแตกเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าพุ่งมากแล้วก็แรงมากยิ่งเป็นตัวบิดนะผมรู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องปรับอะไรเยอะเลยเราใช่ครับแบบเปิดเสียงแตกมาแล้วมันก็แบบสามารถตอบสนองกับเกณฑ์ที่เยอะๆได้แบบดีเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวซิงเกิลคอยก็ทำได้โอเคอยู่นะซิงเกิลคอยของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าหวานอยู่นะฮะตัวนี้ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายเลยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เขามีสวิตช์ที่ปรับเป็นพาสซีฟแบบแอคทีฟได้ด้วยใช่ครับมันจะมีปุ่มให้กดอยู่ตรงนี้ฮะจะสามารถกดเป็นพาสซีฟกับแอคทีฟได้ซึ่งมันจะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นทางเลือกที่แบบมากขึ้นเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยมันก็จะมีอยู่ซีเลคเตอร์อยู่3ทางแต่พอเรากดเนี่ยก็ได้เพิ่มอีก3เสียงครับผมรู้สึกว่านำไปใช้ได้หลากหลายมากขึ้นเพิ่มแบบความคิดสร้างสรรค์ของเราได้มากขึ้นนะสำหรับการเลือกซาวด์สำหรับตัวนี้นะครับแล้วสำหรับการซ้อมคนเดียวนะเราก็ต้องใส่ฐานด้วยใช่ไหมครับน้องรถใช่ครับก็จริงๆอ่ะไอฐานเนี่ยมันรวมถึงพวกไอ้กด active passive ด้วยก็คือถ้าหากว่าเราไม่ได้ใส่ฐานเนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้ active ได้ส่วนฐานก็คือใส่ตรงนี้ได้เลยฮะเป็นฐาน9โวลต์โอเคถัดมาเป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานดีกว่าเพราะตัวนี้เนี่ยมันเป็น travel guitar
มันก็ต้องแบบเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายในการเล่นการซ้อมก็ตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าคอเขาแอบใหญ่ไปนิดนึงฮะแล้วก็ถ้าแกะกล่องมาเนี่ยสายเขาจะรู้สึกแบบตึงๆนิดนึงฮะแต่พวกนี้มันผมว่ามันเซตได้อยู่แหละเพราะว่าถ้าเอาไปเซตนี่ก็คือข้อมือแบบสบายมากนี่เพราะว่าคอเขาลื่นอยู่นะครับด้านหลังอ๋อคอเป็นแบบด้านเนาะไม่ได้เป็นแบบเคลือบเงาตัวนี้จะลื่นมากเลยโอเคแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะจับแล้วรู้สึกว่าทัชชิ่งมันยังไม่ตรงเราก็สามารถปรับใช่ครับที่มันเหมือนกับกีตาร์ไฟฟ้าได้เลยเนาะใช่ครับขันคอได้แล้วก็ปรับทัชชิ่งจากบริดของเขาได้นะครับผมรู้สึกว่าพอเป็น Hush X แล้วเนี่ยเขาทำให้มันประกอบง่ายกว่ารุ่น Hush I เยอะเลยที่เป็นกีตาร์โป่งต่อถ้าเป็นตัวรุ่น Hush I นี่ก็จะต้องแบบขันใช่ฮะต้องขันข้างหลังแล้วก็อีกเรื่องนึงความสะดวกสบายในการซ้อมพกไปไว้ตรงไหนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเบื่อบรรยากาศเดิมๆเนี่ยขนไปนู่นไปนี่ได้สบายเลยเพราะว่าเขาสามารถต่อหูฟังตัวนี้ได้แล้วก็สามารถต่อเสียบเปิดเพลงได้เลยไม่รบกวนใครด้วยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยสะพายกระเป๋าเข้าไปนะครับในกระเป๋าเขาก็จะมีหูฟังมาให้อยู่แล้วนะแล้วก็พกโทรศัพท์เครื่องนึงของเราที่จะใช้เปิดเพลงหรือว่าแบ็คกิ้งแท็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถซ้อมได้แหละเดี๋ยวให้เพื่อนดูกระเป๋าของเขาหน่อยดีกว่านี่ครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของกระเป๋าที่แถมมาให้ด้วยนะครับก็คือจากที่น้องนดถืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราถอดโครงของเขาแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเนี่ยก็จะเหลือแค่ขนาดเท่านี้นะครับผมแล้วก็ทางดอนเนอร์เนี่ยเขาได้บอกด้วยว่าเราสามารถเก็บกระเป๋าของเขาเนี่ยบนที่เก็บกระเป๋าบนเครื่องบินได้นะครับก็คือเขาเนี่ยเน้นเรื่องของการพกพาแล้วก็คนที่ชอบการเดินทางแล้วก็รักกีตาร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เหมาะมากๆโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับความรู้สึกของน้องนดหลังจากการใช้งานเจ้า Donner Hush X ตัวนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจหรือว่าอยากจะลองเล่นนะครับด้วยตนเองสามารถมาลองได้ที่หน้าร้าน Music Arm ทุกสาขาเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้น้องนดแนะนำนะครับผมก็สามารถไปได้ที่สาขาซีคอนครับผมโอเคครับผมหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะสั่งมาใช้งานที่บ้านเลยนะครับสามารถสั่งซื้อทางช่องทางไลน์ของ Music Arm ได้ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Music Arm ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Music Arms